ภาคุณะสูตรว่าด้วยการเสด็จเยี่ยมพระภาคุณะอาพาธก็สมัยนั้นท่านพระภาคุณะอาพาธเป็นทุกข์มีไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระภาคุณะอาพาธเป็นทุกข์มีไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภาคุณะเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเข้าไปเยี่ยมท่านพระภาคุณะถึงที่อยู่ท่านพระภาคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระภาคุณะว่าอย่าเลยภาคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงเลยอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูลาดไว้มีอยู่เราจากนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้แล้วครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระภาคุณะว่าภาคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรืออาการบรรเทาปรากฏไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระภาคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาเชือกที่เหนียวแน่นรัดศีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคคนขยันพึงใช้มีดสำหรับ
ชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคชั้นใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงหล่นย่างบนหลุมถ่านไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็ประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ท่านพระภาคุณะเห็นแจ้งให้สมาทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระภาคุณะได้กระทำกาละและในเวลาใกล้ตายอินทรีย์ของท่านพระภาคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักอานิสงส์แห่งการฟังธรรมครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่หวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากมาไม่นานท่านภาคุณะก็กระทำกาละและในเวลาใกล้ตายนั้นอินทรีย์ของท่านภาคุณะผ่องใสยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์ก็อินทรีย์ของภาคุณะภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรเดิมจิตของภาคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของภาคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรหกประการนี้หกประการเป็นไฉนอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายนั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อ
อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่1ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่2ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ในเวลาใกล้ตายนั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่ย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่3ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่หลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายนั้นเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอย่อมหลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่หลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงาม
ในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอย่อมหลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่5ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5แต่จิตของเธอยังไม่หลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายนั้นเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตและย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้อานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อ6ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรอานนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมในการใคร่ครวญเนื้อความโดยการอันควร6ประการนี้แลพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่22อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตหน้าที่441ถึง445ข้อที่327